สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแน,นลเอ๊ะสัมมนาอยู่ดีๆก็โดนไล่บี้ไล่เชือ้อ The Conference สัมมนาเลือดน่ารักตะมุตะมิอยูนี่ไม่ว่าดีหาอะไรดูเบื่อๆไงช่วงนี้มันก็แบบนะเป็นเหมือนหลุมดำแห่งวงการภาพยนตร์ มันหายอะ่ะมันขาดหนังดีๆดูต่อเนื่องไงป่ะเพิ่งอินเอมกับหนังไทยมาสับปะเลยอะไรอย่างเงี้ยเรากออ็ขาดตอนอ่ะขาดตอนขาดตอนเจนวีก็ยังไม่จบไม่รู้จะดูอะไรดีไม่อยากออกไปโรงหนังฝนตกด้วยเก็บตัวอยู่บ้านดีกว่าเปิดเน็ตฟิกเห็นหนังเรื่องนึงเป็นหนังแลลเชอร์พอเป็นหนังแลลเชอร์ป๊อปตาตากูลุกวาวเลยนะแบบไหน ขอฟังไอเดียหน่อยสิผมก็ไปหาเวเดอะคอนเฟลเลนซ์ไอเดียคืออะไรวะไอเดียมันก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาสัมมนาเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะมีการเปิดห้างสรรพสิมมนค้าอือแล้วจะมีการตัดริบบงริบบินมาสัมมนากันก่อนนะครับประเด็นที่เขาเล่นก็คือไอพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะห้างสรรพสิมมนค้าไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการล็อกตรงนั้นมันเป็นเขตคล้ายๆกับเ,เขตคนทําสวนทํานาทําไร่อะไรอย่างเงี้ยนะ เออแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการห้างสรพสินค้าเขาต้องการพื้นที่ทํากินมากกว่าแต่คนที่มีอํานาจนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องการให้ห้างส,สินค้าเนี่ยมาเปิดเพราะว่ามันก็เป็นผลดีกับเขาไงมีคนมีอํานาจมาเปิดห้างส,สินค้ามีนักการเมืองคอยให้พื้นที่ชี้ช่องทางเหมือนได้นายทุนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมมันก็แบบเอ้ยทำไมจะไม่เอาผลประโยชน์ตกอยู่ที่นักการเมืองคนใหญ่คนโตในพื้นที่ทั้งนั้นแหละ เนี่ยครับคนที่อยู่ระแวกนั้นเขาก็ไม่พอใจไม่พอใจก็ทำไงอะไล่เชืออเลยไล่เชืออก็เลยกลายมาเป็นเนี่ย the c o n f e r e n ซ e สาม,มันาเลือดจบแล้วนี่นี่จบฮะนี่สามารถปิดคลิปได้เลยนะคลิปยาวหนึ่งนาทีจะบอกงี้ก่อนว่า the conference เนี่ยผมเลือกคลิกโดยไม่คิดอะไรเลยผมแค่รู้สึกว่าเออหนัง s l a ช h e r เฮี้ยบ้างมันก็เรียกเสียงฮาได้ส่วนใหญ่หนังล l a ช h e r สำหรับผมอะ่ะมันเป็นหนังที่ไม่ได้ทํามาเพื่อกวาดคะแนนเยอะอยู่แล้วไงเออเพราะฉะนั้นความคาดหวังเรากูต่ํามากนี่ครับนี่ขนาดต่ํามากนะเดอะคอนเฟลเลนซ์น่ะยังทําให้กูผิดหวังได้อีกพูดว่าผิดหวังไม่ได้เดี๋ยวมีคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าแบบพี่ไปหวังอะไรอ,อขนาดกูตั้งบรรทัดฐานเอาไว้ต่ำมากแล้วมึงยังต่ำกว่านั้นได้อีกเออ พูดงี้ดีกว่าเห็นภาพมากกว่าประเด็นแม่งก็คือไอ้หนังเรื่องเนี้มันคือเดอะคอนเฟลเลนถูกปะมันมีการสัมมนาตัวหนังเขาก็พยายามนะพยายามให้เราเนี่ยมีเวลาจะได้ผูกพันเรื่องนี้ผมพูดบ่อยใช่ไหมมันจะได้มีความผูกพันหนังหลายเรื่องผู้กกับเขารู้สึกว่าตัวละครอะต้องการความสัมพันธ์กับคนดูเพื่อทำให้ตอนจบมันดูแบบซาบซึง้งกินใจ แต่หนังเรื่องเนี้ยประเด็นก็คือมันเป็นหนังสแลชเชอร์แล้วดราม่ามันก็ไม่ได้มีถูกแม้มันไม่ได้มีเราไม่ได้รู้สึกว่าร้องไห้เสียใจไม่ได้มีจังหวะที่ตัวหนังทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าเออมึงกําลังขยี้เส้นดราม่าอยู่มันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับดราม่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความผูกพันของตัวละครที่เขาพยายามให้เวลามันเน้นสัมมนาสัม,มนาอยู่ครึ่งเรื่องได้มั้งให้กูดู ไอพวกนี้สัมมนากันประชุมเออมันมีเสียดสีมันมีแซล์มันมีนู่นมีนี่แต่ใครแคร์กูอยากดูหน้าคนยิ้มยิ้มอ่ะกับวิธีค่าของมึงเท่านั้นเนี่ยมีใครบ้างเปิดเดอะคอนเฟอเรนซ์โอ้ยกูอยากดูหนังที่ซาบซึ้งกินใจกูอยากผูกพันกับตัวละครเหล่านั้นที่มึงมาสัมมนากันกูอยากผูกพันกับงานสัมมนานี้มีไหมไม่ใช่กูคนนึงอะ กูอยากดูนูน้นอ,อีีอีหน้าไอ้หน้าผีที่อยู่ตรงพูนาหน้าผีไปได้อีตุ๊กตาหน้ายิ้มอีตัวมารขคอดนั่นนะ่ะที่อยู่บนโปสเตอร์เฮ้กูอยากดูมึงจะจ้วกพวกเชียร์นี่ยังไงให้ดูดสัมมนาทะเลาะก,กันนางเอกก็อยู่ในโพสิชันเหมือนเหมือนละครไทยโดนกั่นแกล้งนางเอกเริ่มได้กินตุตุเอ๊สัญญาในการอนุญาตอะไรของมันน่ะ เนี่ยที่ไอ้ผู้หญิงไอ้นางเอกเนี่ยจะต้องเซน็นถูกไหมเฮ้ยฉันไม่ได้เซน็นนะนู่นนี่ความสงสัยของมึงอ่ะมันทําให้เขาเสียผลประโยชน์กันนางเอกก็ไปเหมือนกับได้กลิ่นอะไรที่มันขัดแข้งขัดข,ดข,ดข,ดขาเขาโดนห้ามโดนเฮิรมหนังเรื่องนี้ใครเลวดูด,ดูออกเลยเหมือนละครไทยเลยเห็นร0อเมตรคือเ้วเร็ว,รวอันนี้ไม่ได้ว่านะละครไทยดีไม่ดีอะไรบอกเฉยๆว่ามันชัดแบบนั้น เออยกตัวอย่างเป็นละครไทยแล้วทุกคนจะเห็นภาพไงว่าแบบเล็วคือเลวมองร้อยเมตรเนี่ยเร็วค่ะ <c oughs> มึงก็ใจปะ <c oughs> ตอนเริ่มเลือกอ่ะมันจะมีบรรยากาศไปไปเปิดไงแนะนําว่าการสัมมนานี้จะเริ่มขึ้น <c oughs> เดี๋ยวที่ข้างหลังชั้นตรงนี้แล้วละแวกนี้เนี่ยจะกลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรูหรามาเห่านอกจากห้างแล้วป่าเลยเฮียเปิดให้ใครเปิดให้ลิง ให้ลิง์ให้ข้างบางชนีมาเข้าโอเคคนแถวนั้นก็ได้ใช้ห้างแต่แบบพื้นที่ตรงนั้นเขาต้องการพื้นที่ในการทรําเกษตรการทําอะไรอย่างเงี้ยนะทําสวนทําไร่ใช่ไหมเขาก็ไม่เคยชอบกันแล้วตอนเริ่มก็มีการมาเปิดงแบบเอ้นี่เราเป็นงานสัมมนาน,นี่เราก็ต้องมาผูกพันเราต้องมาทํางานร่วมกันเราต้องมา กระชับมิดกระชับมิดกระหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันยืนตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนทุ่งเป็นท่องเป็นท่อง <c oughs> มันอนเป็นท้องนะมันมีถนนไะมีเป็นถนนต่างจังหวัดมันเส้นใหญ่ๆยาวๆมันมีเป็นท่องอยู่ข้างๆแล้วพวกนี้ก็ยืนกันมันจะมีป้ายโอ้ดอมอันใหญ่โอ้ยใหญ่ขั้นนี่ป้ายใหญ่เท่านี้ใช่ไหม แล้วมันก็ไปยืนหน้าป้ายกันเนี่ยแนะนำนี่คือมาสัมมนาอะไรบลาบลาบลาแพ่มแพมแพม,แ,พมแล้วเชื่อไหมกูยืนอยู่กลางท้องมีเห็นไปนู้ดยังรู้เลยใครเลวมั่งไม่เห็นหน้าชัดขนาดนั้นอะแล้วระหว่างทางมันก็ตัดสลับงานสัมมนากิจกรรมในงานสัมมนาตรงนั้นมันมีการทํากิจกรรมไง เออเพื่อความสามารถขีกันอะไรของมันเนี่ยต่อพงต่อแพรมีโหนสลิงสลิงอะไรที่เขาเล่นกันอ่ะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างนั้นอ่ะเออมีทํากิจกรรมในระหว่างที่ไอ้พวกนี้ทากิจกรรมใครที่แยกออกไปเดียวๆโดนแหละโดนและโ,โ,โดนจีเอลอุ้ยโดนจีเอลไม่ใช่ใช่ไหมพวกมึงก็ทายกันถูกก็ต้องโดนตุยถูกไหมประเด็นมันอยู่ตรงที่ มึงเคยยี่สัมมนามานานมากพอถึงซีนฆ่ากันมึงก็ตัดสลับบิวแอคชั่นตอนฆ่าตัดสลับกับกิจกรรมสัมมนาเพื่อ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 อะไรเพื่ออะไรไอ้เฮียมึงปูงานสัมมนานานมากอ่ะมึงเป็นอะไรกับงานสัมมนาตรงนี้นักวะคือแบบกูรู้แล้วอ่ะว่าเออมึงสัมมนากันมึงมาตัวซ้ำสัมคีมึงจะสะท้อนสะเทินมึงจะ เซลจะขยี้จะเฮียอะไรก็เรื่องของมึงกูเห็นแล้วเข้าใจโอเคถึงมันจะเริ่มเรื่องช้าใช่ไหมแต่ฆาตากรมาแล้วปับ๊บสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันต้องเร่งเลยเพราะว่าหนังสแลชเชอร์พอมันเริ่มช้าหนึ่งนี่ก็คืออืดแล้วนะคนดูพร้อมจะลุกเดินหนีนะคนดูพร้อมจะปิดหนีนะหนังสแลชเชอร์ที่เริ่มเรื่องช้าเข้าเรื่องช้าเกินไปอนี่ก็คือข้อเสียหนึ่งแล้วนะสองคือพอมึงเริ่มปับ๊บแล้วมึงเริ่มตะกุกตะกักอีก สินค่าก็ไม่ไม่ให้เห็นสินค่าเต็มๆไม่ให้ไปบิวเต็มๆกูงงใช่ไหมทำทำไมวะคือเป็นสินค่าค่าการปุ๊บตัดกับไอ้ร่วมกิจกรรมตรงนั้นหัวเราะคงอยากให้เห็นว่าในขณะที่ทุกๆคนกำลังทำกิจกรรมกันอยู่ตรงนี้มีคนที่ถูกฆ่าอยู่ข้างในแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้กิจกรรมตรงนั้นน่ะ มันทําให้ซีนแอคชั่นข้างในไม่โฟล์เลยกลายเป็นว่าจังหวะพอจะเข้าไล่เข้าไล่เชือกกนะ่ะไอ้เฮียด,ดูไม่สมูทเลยให้สัต์งูดหงิดทายอินแม่งเลยดีกว่าออฟตัสออฟตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยปรเทคแสงสีฟ้าจากสายตาของคุณเน่ป้เทกสายตาของคุณจากแสงสีฟ้านี่และวัสดุในการทําเขาบอกว่าเขาไปเลาะจากเครื่องบินมาเลยเหนียวทนทานที่นี่ของดีและอย่าลืมโค้ดเวิร์ลมูฟิสลด หนึ่งร้อยบาทครับผมมันได้ตรงที่มึงได้เล่าใช่ไหมได้เล่าว่าเออในเหตุการณ์สัมมนา,าตรงนี้ที่ทุกคนกำลังมาแบบทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมีคนถูกฆ่าอยู่การให้เห็นเหตุการณ์ที่มันมีห่วงอารมณ์ที่มันต่างกันขนาดนี้อีก ฝั่งหนึ่งก็กําลังหนีตายไอ้ฝั่งนี้ก็ยังทํากิจกรรมกันอย่างสนุกสนานห่วงอารมณ์มันต่างกันมากมันเป็นความแตกต่างที่เขาคงคิดว่ามันน่าจะสร้างความรู้สึกประหลาดหรือกระอักกระอ่วนให้คนดูได้แต่ไม่ไม่เลยตอนเนี้กูรู้สึกว่ามันมันสะดุดไปหมดกูมารอดูหนังสแลชเชอร์ไงมึงจั่วว่าสแลชเชอร์ไงถ้ามึงจั่วว่าดรามา่า แล้วแฝงด้วยสแลชเชอร์นิดๆเหมือนเป็นหนังแบบเฮอร์เลอร์อ่ะไม่ไม่ไปถึงหนังสแลชเชอร์นะเหมือนเป็นหนังดราม่านำเพิ่มเฮอร์เลอร์เข้ามาหยอดมานิดๆเออมึงมีซีนฆ่าเล็กๆน้อยๆอยพอมึงเน้นดรามาไงแต่อันนี้ก็พูดไม่ได้อีกเพราะมันไม่ไดีมีดรามาเลยไอเดอะคอนเฟลเลนซ์เนี่ยมึงจ่วเป็นหนังเฮอร์เลอร์เลยมึงสแลชเชอร์เต็มเต็มเลยสตาร์ทเครื่องแล้วอย่ายั้งดิใส่เลยใส่มันต้องใส่เลยคือพอจวว่าเป็นหนังสแลชเชอร์ปับ๊บ มันหวังไม่ได้แล้วไงว่าเฮ้ยนี่จะเป็นหนังที่คว้ารางวัลบทดีสมเหตุสมผลเรื่ออะไรก็ตามมันมันมันลืมเรื่องนั้นไปได้เลยในหนังแซเชอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เลยบิ้วเอาให้มันอันนี้เล่าสลับไปสลับมาโง่เป๋งแล้เวเพื่อกลัวหนังตัวเองโฟล์เกินกลัวสมูทเกินเล่าให้มันสะดุดสะดุดนิดนึงตัดสลับไปมาเฮีย yeah. นี่คือหนังอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมรู้จะหลับให้ได้ นเบอสัตว์หนังมีความพยายามในการนําเสนอฉากโหดและความรุนแรงด้วยด้วยความที่เขาโจ๋ตัวเองมาเป็นสแลชเชอร์แล้วมันมีจังหวะที่เขาพยายามอะบิวให้มันดูแบบสมกับเป็นหนังสแลชเชอร์เออถลกหนังสีสะมีการเอาใบพัดเรืออยู่ดีก็เอาใบพัดเรือตรงนั้นมันติดอ่ะโอเคมันก็ฟังขึ้นอยู่ตรงที่พักตรงนั้นมันมีแม่นะ้ามีเรือมีอะไรใช่ไหมเอาหยิบใบพัดเรือมา ฆ่าคนมาปัน่นมาแทงมีการเอาเคียวเฉาะหัวกระบาลมีอะไรเงี้ยพยายามให้มันดูรุนแรงและโหดสมเป็นหนังสแลชเชอร์ยังวะโอเคเวลาเราดูหนังสแลชเชอร์เราอยากเห็นนั่นแหละว่าฆาตากรจะลงมือฆ่ายพวกนี้อย่างไรฆาตากรจะทำกับเหยื่อยังไงสิ่งที่เดอะคอนเฟอเรนซ์กำลังทำก็คือเขากำลัง ปูอ่อนช่วงแรกๆที่เขาปูอ่ะเขากําลังปูให้เห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันเต็มไปด้วยคน히히เฮี้ยกระจาจปะ่ะเห็นแก่ตัวทําเพื่อผลประโยชน์อ,อมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่คือพยายามทําให้พวกเราเห็นว่าไอ้กลุ่มคนพวกเนี้ยมันก็เห็นแก่ตัวมันก็เฮี้ยผสมควรซึ่งมันไม่ได้ว่ะเหมือนเขาพยายามเล่าเรื่องแบบอ้อมโลกอ่ะในขณะที่มันมีวิธีการง่ายๆอ่ะ ในการทำให้ไอ้พวกเนี้ยดูหน้าหมันไส้และเวลาโดนฆ่ามันสะใจผมรู้สึกได้ว่าเขาพยายามทำนี้อยู่เขาอยากให้ตัวละครที่มันอยู่ในเนี้ยโดนฆ่าแล้วคนดูจะรู้สึกสะใจว่าเออไอ้พวกที่เหี้ยพวกนี้ไม่โดนฆ่าเว้ยมันยังไม่ใช่มันดูจับต้องยากเกินไปสำหรับผมนะมันดูจับต้องยากเกินไปไอ้ประเด็นห้างสรรพสินค้าลุกล้ำพื้นที่ของคนที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผลประโยชน์ ของห้างที่มีให้กลุ่มเดียวเท่านั้นแหละการมาของห้างเนี้ยคนที่ได้ผลประโยชน์มีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นแหละคือนักการเมืองท้องถิ่นอะไรอย่างนั้นเหมือนพยายามสร้างเหตุการณ์เท่านี้เพื่อต้องการผลลัพธ์เท่านี้เท่านี้หนังเซลชเชอร์บางครั้งอะ่ะมันไม่ต้องพยายามสร้างเหตุผลที่ กว้างมากหรือใหญ่โตมากขนาดนั้นก็ได้มันก็มีวิธีอีกหลายวิธีที่จะทําให้ไอ้กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออกูกูกูเริ่มกูเริ่มหมันไส้แล้วกูเริ่มหมันไส้แล้วเหมือนป้าก็ได้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนังเซอเชิรนึกเร็วๆนะนึกเร็วๆตอนนี้เหมือนป้าในเดอะมิสอะเออป้าลัทธิอะป้าเจ้าลัทธิในเดอะมิสอะเห็นป่ะ เริม่มันไส้เนาะเออมันเล่นกับตรงนั้นเองเล่นกับกลุ่มคนเล่นกับความเชื่อเล่นกับความคิดผู้คนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็สติไม่ค่อยดีเหมือนสติไม่ค่อยดีพออยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ปกติมากๆม,มนุษย์ต่างดาวมาบุกมันก็ทําให้ไอ้ Mindset ที่ดูบ้าๆหลุดหลุดของป้าคนนี้เฮ้ยมันดูเริ่มน่าเชื่อถือขึ้นมันดูเริ่มน่าเชื่อถือขึ้น มันไปโฟกัสแค่ป้าคนนี้คนเดียวมันไปโฟกัสแค่จุดนี้จุดเดียวแล้วมันทําให้คนดูอะครับโฟกัสได้ง่ายว่าเออเรากําลังดูอะไรอยู่ตัวละครตรงนี้เฮียพ่ออะไรมีอิทธิพลกับคนตรงนั้นมีอิทธิพลต่อสถานที่ตรงนั้นอย่างไรแต่คราวเนี้ยในเรื่องเดอะคอนเฟลเลนต์นะครับสถานการณ์มันคือแบบห้างตรงนี้กําลังมาสร้างแล้วไอ้งานเนี้ยก็คืองานสัมมนา คล้ายๆกับกระชับความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่สําหรับผมคือมันโอ้โหประเด็นคือมันกว้างมากเลยโดยที่ในหนังก็จะเห็นการประชุมซึ่งการประชุมตรงนั้นนะ่ะพอมันจั่วปั๊บมีคนสี่ห้าคนมานั่งถกนั่งคุยกันไอ้ตรงเนี้ยยากยากตรงที่มึงไอ้ซีนทอล์กตรงนั้นนะ่ะไอ้งานประชุมไอ้สัมนมาประชุมกันที่แบบ โมโหขึ้นพักไปกินกาแฟกันอะไรอย่างนั้นนะตรงนั้นน่ะคือมันเล่ายากมากประเด็นที่ประชุมงานสัมมนาตรงนั้นเนี่ยมันน่าเบือ่อใครบ้างเปิดหนังสแลชเชอร์ปับ๊บจั่วเรื่องขึ้นมาอยากเห็นงานสัมมนาที่มีซีนท้คเข้มๆครับด้วยประเด็นที่มันใหญ่เกินกว้างเกินอะ่ะมันจับต้องยากอะ่ะมันทําให้ไอซีนเริ่มทั้งหมดอะ่ะมันดูแบบไอเ้ยเหมือนเขาเอาไม่อยู่อะ่ะ เพราะประเด็นมันใหญ่เกินหนังสแลชเชอร์มันสำหรับผมอ่ะมันไม่ได้ใหญ่แบบเนี้ยมันเท่านี้เองหนังสแลชเชอร์มันไซส์เท่านี้เองอันนี้เราไม่ได้พูดถึงงบประมาณพูดถึงอะไรนะพูดถึงความรู้สึกเราอะ่ะเวลาพวกเราดูหนังสแลชเชอร์เราจะรู้สึกหนังสแลชเชอร์มันไซส์เท่านี้เอง พอประเด็นเริ่มเรื่องมาจั่วมาซะแบบโอ้โหมีห้างมีผู้มีอํานาจมีนูน่นนี่นั่นมีการลุกลับพื้นที่ห้างนี้ไม่ได้เป็นที่ต้องการของคนตรงนั้นหรอกพวกมึงสร้างห้างพวกมึงถามไหมว่าคนตรงนั้นเขาต้องการอะไรหรือจริงๆแล้วเนี่ยห้างเนี้ถ้ามันมีขึ้นถ้ามันถูกสร้างขึ้นมันก็มีผลดีกับคนกลุ่มเดียวก็คือนายทุนนักการเมืองถูกไหมเออ แล้วประเด็นพวกนี้มันเป็นประเด็นที่สำหรับผมอะต้องการเวลาเล่าซึ่งมันจะขัดกับหนังแลชเชอร์ที่มันต้องเข้าเรื่องให้ไวจริงๆแล้วอะหนังเดอะคอนเฟลเลนตะเขาพยายามจะทำแค่อย่างเดียวครับคือพยายามสร้างหนังขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาในแบบของตัวเองแต่เผอิญว่าส่วนผสมนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันขัดกันอะมันจะมีส่วนที่แบบเฮ้ยเหี้ยอัดแอปได้เว้ยแต่ต้องคำนึงและลองลองคิดดูด้วยว่า มันเข้ากันไหมมันได้ไหมในขณะที่หนังสแลชเชอร์จั่วมาแล้วเป็นสแลชเชอร์มันต้องเข้าให้ไวอะไรที่สร้างมาแล้วแล้วมึงจำเป็นจะต้องเล่าให้ทุกคนเข้าใจก่อนที่จะเข้าเหตุการณ์ฆ่ากันอ่ะมันควรจะต้องทำให้ไวที่สุดเร็วที่สุดเข้าเรื่องให้ไวที่สุดมึงต้องการให้คนดูหมั่นไส้คนกลุ่มนี้เพื่อเวลาไปฆ่ามึงจะได้สบใจ เออเพราะว่าการฆ่าแบบมึงเห็นคนหน้ามันไส้สักกลุ่มนึงอ่ะแล้วเห็นฆาตากรมาไล่ฆ่าไอ้คนกลุ่มนี้ที่มันค้นหน้ามันไส้ค้นเห็นแก่ตัวเออมึงวางหมากตรงนี้ไว้แล้วใช่ไหมแล้วมาอยู่ในหนังสเลเชอร์ด้วยต้องไวอันนี้ให้กูไปนั่งดูงานสัมมนาเฮ้ยอ,อะไรไม่รู้ โคตรนานนานเกินความจําเป็นสัสย์สุดท้ายไปไล่ฆ่าอะไรเชื่อมึงระหว่างไล่ฆ่าก็ยังตัดสลับกับกิจกรรมอีกเป็นห่วงเฮียอะไรกับงานสัมมนา,าตรงนี้นะักสมแล้วที่หนังเรื่องนี้ชื่อเดอะคอนเฟลเลนนี่คือหนังอีกเรื่องหนึ่งต้องพูดว่าหนังสแลชเชอร์นี่คือหนังสแลชเชอรออีกหนึ่งเรื่องที่มึงนึกภาพนะไอหมีภูหมีภูว่าเฮียแล้วนะมันยังมีมุมเล่นฮาๆไงเออผมเคยบอกหลายครั้งบอกตลอดอะ เออบางคนคอมเมนต์โดยที่ไม่ดูคลิปผมรู้ใครที่คอมเมนต์โดยที่ยังไม่ได้ดูคลิปผมอ่านแล้วรู้เลยนะเออมันอ่านแล้วมันรู้เลยว่าเอ๊ะคอมเมนต์อย่างนี้ยังไม่ได้ดูคลิปอูแน่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมพูดตลอดว่าหนังอ่ะมันจะมีอยู่สองเวที่เราบันเทิงกับมันได้ หนังเวแรกคือดีไปเลยแล้วเราชอบอันนั้นมันแงแซะใช่ไหมเออเราชอบอยู่แล้วกับอีกเวนึงที่เราสนุกกับมันได้คือหนังเฮีย้ยไปเลยเฮีย้ยจนฮาไปเลยสนุกก็คือมาคุยอย่างเงี้ยสนุกเหมือนอย่างไอหมีภูน,น,นะนั่นน่ะบรัดอันนี่อ่นั่นก็นเฮีย้ยนะเออเฮีย้ยแต่มันก็จะมีโมเมนต์ฮาฮาไงโมเมนต์ฮาฮางง,ง,งๆที่แบบเออเฮีย้ยมึงเอาด้วยเว้ยแล้วโอ้หน้าพันธมิตรมาภาคด้วยสัตว์ภาคต่อไปเออหมีภูอ่ะ ภาคต่อไปอ่ะมีแล้วนะเรียนนะครับผู้ใหญ่ที่จะซื้อลิขสิทธิ์หมีภูมานะครับไม่ว่าสตรีมมิ่งเจ้าไหนก็ตามนะน้ำพันธม,มิตรเท่านั้นนะพี่แล้วบอกนะเลยว่าใส่เต็มๆนะภาคไทยอ่ะใส่เต็มๆไปเลยหนังอย่างแลลเชอร์ไม่มีใครแคร์หรอกไม่ต้องเหมือนไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องอะไรก็ได้อิมพอไวมุกไปเลยเออที่หนังมีอะไรอย่างนั้นนะเออหมีภูมันยังมีแบบ โมเมนต์เฮ่จนหาไงแต่ไอเดอะคอนเฟสนี่คือมันเป๋ไปหมดจืดจืดไม่นุกแล้วพอถึงเวลาแม่งบิ้วนานใช้เวลาบิ้วนานเล่านานไปจังหวะเล่าจังหวะไล่ฆ่าอะไรไล่เชือดกันไม่สุดเลยถึงแม้วงจะแบบควักไส้แหวะกะโหลกถกหนังหัวกูไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วตื่นเต้นเลยเพราะมันจืดมาแล้วไงกลายเป็นว่า ส่วนที่เรารอดูไอ้ไล่เชือดไล่ฆ่ากันอะจืดไปด้วยเลยเหมือนเรามาดูกลุ่มคนมาสัมมนาวันหยุดแล้วก็โดนไล่เชืออเป็นของแถมอะอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเรื่องบทเรื่องๆไม่ผ่านไม่ผ่านเลยครับเรื่องการแสดงก็เฉยๆเฉยๆมากไม่ถึงกับเฮียครับแต่ไม่ได้ดีก็เฉยๆเฉย่ะตามมาตรฐานนะก็พูดตรงๆอะการตัดต่อพวกนักดนตรีสำหรับผมเรื่องนี้ตัดจืด บิลลอัพไปได้เลยตัดจืดมากถึงแม้ว่ามันจะมีฉากที่บิลลอัพบ้างในช่วงท้ายๆและหลายๆจังหวะที่เขาก็บิลลอัพเออมันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นขึ้นมาได้นิดนึงแต่นิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายโดยรวมอ่ะงานตัดงานพัฟเร,รชั่นดูจืดจืดหมดนะครับยังดีอะหนังเรื่องนี้อย่างน้อยใช้ p r a ์ติเค f e เอฟเฟนะเออใครที่เป็นแบบเด็กยุค90อย่างผมดูหนังพา c ิคมันก็จะสบายตาหน่อย มันจะดูแบบสบายตาหน่อย่ะมันจะไม่ดูเป็นหนังสแลชเชอร์ที่ผสม CG ในยุคสมัยนี้มันจะดูแบบแปลกๆดูไม่เชื่อดูลอยๆดูอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยๆมันก็ใช้แบบเป็น p r a ค t ิ c a เอฟเฟ c t นะถ่ายกันจริงๆเซ็ตกันจริงๆกว่ากันไปใช่ไหมมันก็ยังได้ความสดความดิบตรงนั้นแต่โหมันแบบมันได้แค่นี้มันไม่พอดิใช่ไหมเออหนังสแลชเชอร์มันต้องแบบกระชับฉับไวเข้าตึ้งตึ้ง เอออย่างน้อยๆแลชเชอร์คือทําได้มากสุดคือเสมอตัวนุ้ยมากที่เป็นหนังแลชเชอร์ที่ผมจะรู้สึกว่าโอ้โหบทดีด้วยแล้วมันเข้าด้วยคือหนังแลชเชอร์ด้วยความมันต้องการความไวมันต้องการความโหดความรุนแรงการทําให้บทมันดีด้วยมันหาล็อกเข้าที่พอดีเป๊ะกับมันยากยากพกอสมควรเพราะฉะนั้นเดอะคอนเฟอเรนซ์ถือเป็นความพยายามอีกหนึ่งครั้งครับที่ไม่ได้ผลนะจืดเพราะฉะนั้นนะครับหนอนหนังขอให้เดอะคอนเฟอเรนซ์เอาไว้ที่ จริงๆบรรยากาศก,ก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นนะผมเป็นเด็กยุค90ที่รู้สึกว่าการทำหนังด้วย practical set กันจริงแล้วจังหวะในหลายๆจังหวะมันก็แบบมันก็มันก็ดูเป็นหนังสแลชเชอร์ที่เนื้อง,งานมันมีส่วนที่ดีอ่ะ แต่เสียดายว่าแบบโอ้โหแม่งไปโฟกัสอะไรไม่รู้สเปะสปะาไปหมดเลยผมรู้สึกว่าเดอะคอนเฟอเรนซ์แม่งแบบเสียเวลานี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องที่เสียเวลาดูโคตรตอนแรกจะดูไม่จบแล้วด้วยแต่อ่ะดูแล้วก็ถ่ายรีวิวหน่อยมาคุยกับทุกคนนะครับใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเดอะคอนเฟอเรนซ์นะครับผมชอบไม่ชอบอย่างไรก็แชร์กันถ้าใครกาลังมองหายแว่นกองแสงแก็ลองดูออปตัสเป็นแว่นที่ช่วยโปรเทคแสงสีฟ้าไม่ให้สายตาของคุณไปทํร้ายมัน <laughs> สายตาของคุณจะถูก ขังนะครับไม่ให้ออกไปโดนแสงสีฟ้าเด็ดขาดเลยเออแล้วลองดูชาวหนอนหนังได้ลดรอยอีด้วยเออนี่ของดีและอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวในแบบนอนหนังแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งนะผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรพับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลา